ชื่อว่าพวกเราคงยังปลื้มไม่หายหลังจากที่เราได้มาปิดแผ่นทองกันที่อาคารร้อยปีคุณยายด้วยแล้วก็หลวงปู่ของเราด้วยหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาทุกๆคนเลยนะหลวงพ่อเองก็ปลื้มไม่หายเหมือนกันปลื้มทั้งที่ได้มาร่วมพิธีวางแผ่นทองอาคารร้อยปีคุณยายของเราแล้วก็ปลื้มที่เห็นพวกเราแม้หลายๆท่านซึ่งอายุก็มากแล้วเนื่องจากเมื่อเริ่มบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายท่านก็อายุเท่ากับหลวงพ่อขนาดนี้นะจะไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็เห็นท่านเหล่านั้นน่ะก็ยังนั่งรถเข็นมาพอรู้ว่าเราจะร่วมใจสร้างอาคารร้อยปีให้คุณยายด้วยความรักด้วยความเคารพที่มีต่อคุณยายท่านเหล่านี้ตามธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาวัดพระธรรมกายก็อายุกันมากแล้วหลายท่านก็เกินเลข8ใกล้เลข9ทํานองนั้นนะแต่ว่าพอถึงเวลาพอพวกเรารำลึกถึงคุณยายท่านเหล่านั้นก็มาด้วยมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ท่านมาแต่เช้าได้เพราะว่าท่านไม่ต้องลามาเลยเหมือนหลายๆคนน่ะนะท่านมาแต่เช้าแล้วท่านก็ให้ลูกๆหลานๆของท่านขับรถพาตระเวนรอบวัด196ไร่แล้วไม่พอเป็นรอบบริเวณเจดีย์รอบบริเวณทั่วของเราเลย 2,500 ไร่ได้พบท่านเหล่านั้นแล้วก็ชื่นใจนึกถึงความหลังความเก่าด้วยพอมาวันนี้ก็เลยได้บุญใหญ่ก็อยากจะมอบสิ่งที่ได้รับจากคุณยายเพราะว่าต่อไปข้างหน้าพวกเราซึ่งไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศขณะนี้ทั่วโลกแล้วนะหน้าที่ของเราน่ะเอาจริงๆเข้าแล้วหน้าที่หลักคือการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับทั้งตัวเองให้กับทั้งชาวโลกและหน้าที่นี้คือหน้าที่แท้จริงตั้งแต่วันเกิดแต่ว่าบางคนตลอดชีวิตไม่รู้หน้าที่นี้ของตัวก็ไปทำหน้าที่อื่นๆเสียบางทีจนตลอดชีวิตก็ไม่รู้แท้ที่จริงแล้วถามว่าเกิดมาทำไมแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งแล้วนะมาแก้ไขตัวเองลูกเกิดมาทำไมก็บอกมาแก้ไขตัวเองประการแรกเลยแก้ไขตัวเองก่อนเพราะตัวเรานั้นน่ะเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ชัดเจนลงไปลูกเอ้ยเราเกิดมา
พร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยเพราะความไม่รู้อะไรเลยของเรานี่แหละแต่ว่าพอเราเกิดมาเราก็ถึงแม้ยังนอนแบเบาะนะลูกนะขณะที่นอนแบเบาะนะเราก็เริ่มทำกรรมแล้วบางทีพวกเรามักไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าเราทำกรรมเนื่องจากเราเนี่ยนะพอเกิดมาก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมแล้วเราก็ทำกรรมเนี่ยทั้งดีไม่ดีตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมลูกตั้งแต่นอนแบเบาะนะลูกเอ้ยอย่านึกว่ามารอทำเอามาตอนวิ่งได้นะลูกนะเรานะเริ่มทำกรรมตั้งแต่นอนแบเบาะนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากแต่วันนี้มัน70แล้วนะเลยคิดเยอะคิดอะไรคิดแก้ไขตัวเองข้ามชาติลูกเอ้ยวันนี้ถึงต้องมาคุยกันไงล่ะถ้าเราสังเกตนะเวลาเด็กแกหิวนมแกนอนที่นอนอยู่แบเบาะอยู่นะเวลาแกหิวนมแกทำไงแกร้องใช่แล้วตอบชัดเจนเจ้านี่คงร้องเสียงดังเลยล่ะเนี่ยเนี่ยเด็กร้องที่แรกแกร้องแอะแอะแต่ว่าแอะแอะไหลแอะเขาแล้วคุณแม่ยังไม่เอานมมาให้แกก็เริ่มดิ้นเริ่มกระสับกระส่ายมือก็แกว่งแล้วเดี๋ยวเท้าก็แกว่งด้วยแต่ว่าอาการแกว่งของเท้ามันจะแกว่งซ้ายแกว่งขวาหรอกจะเหยียดออกเหยียดเข้าคือแกถีบเท้ากันละกันถามว่าที่แกถีบเท้าก็ตามทีมือไม้แกให้ไขว่ก็ตามทีถามว่าแกอยากจะให้โดนใครไหมนั่นนะลองก้มเข้าไปใกล้ๆไงรับรองเลยนะผมยาวๆแกถึงแน่เลยก็อ๋อหิวก็ต้องการต้องการธาตุเอามาเติมนะต้องการเติมธาตุแก่หิวลงไปจะเติมธาตุน้ำธาตุดินอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าเมื่อมาไม่ตรงเวลาก็เด็กก็เริ่มโกรธเป็นนะลูกเมื่อเด็กโกรธเป็นเราไม่ใช่เด็กคนไหนละเราก็โกรธเป็นแต่เราลืมไปละเพราะฉะนั้นเด็กบางคนก็ถีบเท้ากะจะให้โดนหรือไม่โดนนั่นน่ะเอาโดนนะพอดีไม่โดนถ้าก้มไปหาแกผมยาวๆแกถึงได้แกถึงนั่นน่ะจะถึงให้เจ็บหรือไม่เจ็บเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นตัวบอกว่าเด็กน่ะได้ทำกรรมเป็นแล้วตั้งแต่นอนแบเบาะเพียงแต่เราได้คิดหรือไม่ได้คิดถึงหัวอกของเด็กๆอย่าว่าจะเด็กโตแค่เด็กที่นอนแบเบาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่คนไหนรักแสนรักลูกก็ตามทีแต่อาจจะเป็นเพราะความจนหรืออะไรก็ตามให้นมลูกไม่ตรงเวลาเท่านั้นนะลูกได้เพาะนิสัยเจ้าโทสะเอาไว้แล้วตั้งแต่เด็กนะลูกเอ้ยอันนี้ต้องรับทราบแล้วก็สำรวจตัวเองด้วยว่า
เรามีเชื้อเจ้าโทสะอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้ามีก็ให้ทราบว่าจะคงจะมาจากสองสาเหตุเหตุที่หนึ่งคงเพราะติดตัวข้ามชาติมาเยอะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็รีบแก้ไขซะสองก็คุณแม่ทั้งที่รักเราแต่บางทีโดยฐานะบ้างโดยเหตุขัดข้องบางประการบ้างแม่อาจจะให้นมไม่ตรงเวลาเราก็ดิ้นรนกระวนกระวายก็เพราะนิสัยเจ้าโทสะขึ้นมาได้ในชาตินี้ถ้าสองอย่างบรรจบกันเข้าเนี่ยแล้วปล่อยเรื้อรังเอาไว้มันจะติดตัวข้ามชาตินะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างจึงได้บอกว่าตกลงงานของเรางานแรกจริงๆงานแก้ไขตัวเองนะพอรู้ความขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ต้องฝากไว้แก้ไขคนอื่นทั้งโลกยังเป็นเรื่องรองแก้ไขตัวเองนะเป็นเรื่องหลักแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนเอาไว้มนุษย์ส่วนมากนะมักจะคิดแก้ไขคนอื่นนะไม่ค่อยได้คิดแก้ไขตัวเองก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นที่ถูกที่ต้องคือยังไงที่ถูกที่ต้องก็คือหน้าที่ของเราเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองเจ้าค่ะทำไมล่ะก็แก้ไขตัวเองสิแล้วแก้ไขคนอื่นเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นนี่หน้าที่ติดตัวนะลูกนะหน้าที่ติดตัวตั้งแต่วันเกิดคือยังไงแปลกลูกพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บทุกคนมีหน้าที่ทันทีที่เกิดนะลูกนะทันทีที่เกิดทุกคนจะมีหน้าที่ติดมาม่นเป็นยังไงพอเกิดมาปุ๊บก็ลูกเอ้ยลูกมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีนะหัวหน้าชั้นอย่าอ้อนนะแม่ขอเลยนะอย่าอ้อนนะลูกอย่าซนนะลูกนะก่อนอื่นอย่าอ้อนหน้าที่ติดตัวมันคือเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ทันทีแหละเกิดมาก็มีหน้าที่โดยธรรมชาติและถ้าเราไม่ใช่พี่คนโตเพราะฉะนั้นก็เลยมีหน้าที่เป็นน้องที่ดีซะอีกแล้วทันทีที่เกิดโดยธรรมชาติจะมีหน้าที่มาละและต่อมาถ้าคุณแม่มีน้องใหม่มาเราก็เลยมีหน้าที่อีกแล้วจะต้องเป็นพี่ที่ดีซะอีกแล้วล่ะลูกเอ้ยพอโตอีกนิดหนึ่งจะต้องไปโรงเรียนมีหน้าที่เป็นศิษย์ที่ดีอีกแล้วมันมาเป็นศิษย์ที่ดีแล้วพอไปถึงโรงเรียนก็มีเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีอีกแล้วดูนะหน้าที่มันงอกมาเลยหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีครั้นพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจบการศึกษาก็ต้องทำงานทำการกันแล้วหน้าที่มาเลยเป็นประชาชนที่ดีมาแล้วเป็นประชาชนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีตามมาด้วยพอถึงประชาชนที่ดีนี่
ตรงนี้เป็นหน้าที่โดยกฎหมายแล้วมาทั้งหมดที่แรกน่ะหน้าที่โดยธรรมชาติแต่ต่อตอนนี้เริ่มละประชาชนที่ดีแล้วก็ไปทำงานที่ไหนล่ะนัดราชการหน่วยไหนว่ากันไปก็ต้องเป็นข้าราชการที่ดีเอาอีกแล้วถ้าไปอยู่บริษัทห้างร้านก็เช่นกันนั้นก็ต้องเป็นสมาชิกหรืออ่าฮะจะเป็นลูกพี่จะเป็นลูกน้องก่อนตามทีเอาลูกน้องก่อนก็ละกันเป็นลูกน้องที่ดีตรงนี้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันเป็นทางการที่ลงว่าที่ดีทั้งหมดเนี่ยแท้ที่จริงก็มีคือการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองกับคนอื่นนั่นเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องอีกนั่นแหละมองภาพให้ชัดด้วยทีนี้เมื่อวันที่นั่นแหละพวกเราก็มารำลึกถึงคุณยายมากันเยอะแยะเต็มวัดเลยนะแล้วก็พี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในต่างประเทศก็เปิดทีวีกันได้ทราบว่าอยู่กันดึกๆเดือนๆกันทางนั้นแหละนะเพราะบางประเทศขณะที่เราประกอบพิธีเขาก็อยู่ตีเท่านั้นตีเท่านี้บางท่านก็พึ่ง4 ทุ่ม5 ทุ่มก็มีก็พี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรผู้นำบุญของเราที่อยู่ทั่วโลกก็ติดตามติดเหตุการณ์ก็อยากจะโมทนาบุญร่วมกันกับพวกเรานะนะตรงนี้ก็นับว่าเป็นความน่าชื่นอกชื่นใจทีนี้ระหว่างที่นั่งดูพวกเรากำลังประกอบพิธีกันอยู่นั่นแหละเดินกันเป็นสายกันไปหลวงพ่อก็ชัยยันโตไปหน้าที่พระชยันโตไปแล้วก็นึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นเดียวว่าวัดเราตั้งแต่เริ่มสร้างมาทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดพวกเราจำนวนตั้งมากแต่เข้าแถวเรียบร้อยไปประกอบพิธีกันจนกระทั่งค่ำเห็นความเรียบร้อยแล้วก็อดนึกถึงยายไม่ได้อีกนั่นแหละก็นึกถึงความที่คุณยายเคี่ยวเข็นมาแล้วก็เลยถามตัวเองว่าการประกอบพิธีใหญ่ๆอย่างนี้คนมาเป็นหมื่นๆอย่างนี้วันนี้เนี่ยวัดต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศก็เอาแหละหลายแห่งเริ่มทำตามมาได้งดงามแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยเลยที่ยังต้องฝึกต้องหัดกันไปสิ่งที่เกิดผุดขึ้นมาในใจวันนั้นก็คือถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้มาอย่างไรก็ต้องบอกว่าถือกำเนิดมาจากคุณยายนั่นแหละคุณยายอาจารย์ของเราถือกำเนิดมายังไงคุณยายสั่งนักสั่งหนา ว่าตั้งแต่เริ่มต้นคุณยายสั่งอยู่2 เรื่องวันนี้ก็ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันคุณยายสั่งนักสั่งหนาอยู่2 เรื่องคุณตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชก็คุณละคุณจำเอาไว้นะว่าถ้าจะทำอะไรให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
ความเป็นระเบียบทั้งหลายแหละจะต้องเกิดจากการไม่เกิดจากการยอมรับถ้าไม่ยอมรับทำไม่ได้แล้วการที่จะยอมรับกันเนี่ยต้องท่านสั่งว่าสะอาดนะคุณถ้าไม่สะอาดยอมรับกันไม่ได้ถ้าสะอาดแล้วยอมรับถ้าไม่สะอาดแล้วก็จับผิดนะคุณดูภาพนี้ให้ชัดนะถ้าไม่สะอาดแล้วจับผิดแต่ว่าถ้าสะอาดแล้วยอมรับเมื่อยอมรับกันแล้วต่อแต่นี้จะทำอะไรก็จะง่ายเพราะฉะนั้นยายเขาบอกขอให้ท่านคุณบางทีก็ท่านบางทีคุณตอนมาบวชแล้วก็ท่านตอนยังไม่บวชก็คุณเป็นพี่เขาช่วยดูด้วยต่างหูต่างยาต่างตาแทนยายไปดูเรื่องความสะอาดให้ดีแล้วมันจะทำให้ทุกคนที่มาถึงวัดน่ะเกิดความยอมรับกันถ้าความสะอาดไม่ถึงแต่ละคนที่มาล่ะนอกจากจับผิดกันแล้วจับผิดกันด้วยนะไม่ยอมรับกันด้วยและตรงนี้ก็ขอย้อนหลังไปเพื่อต่อไปข้างหน้าภาพจะได้ชัดและตอนตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของชุดขาวที่เราใส่กันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าถ้ามีชุดขาวเข้าไปแล้วตัวเองแต่ละคนที่มาวัดก็จะระมัดระวังกันว่าของตัวเองก็จะต้องสะอาดเขาก็เลยจะต้องช่วยกันดูแลความสะอาดในวัดด้วยไม่งั้นเขาก็นั่งไม่ลงจ้ะและก็เลยเป็นที่มาของวัดพระธรรมกายว่าแม้แต่เสื่อที่นั่งอาสนะที่นั่งนะลูกนะเวลาเช็ดนะเช็ดสองหน้าเลยนะเช็ดหน้าที่นั่งแล้วยังไม่พออีกด้านที่อยู่ข้างล่างก็เช็ดไปด้วยตกลงการเช็ดเสื่อของวัดพระธรรมกายก็ต้องใช้สองคนคนหนึ่งเช็ดด้านหน้าที่นั่งคนหนึ่งเช็ดด้านหลังม้วนตามกันไปต้องสองคนเมื่อเรายังใช้เสื่อเราก็อย่างนี้แต่มาวันนี้เสื่อเราไม่ค่อยได้ใช้ภาพนี้เลยหายไปยกเว้นเมื่อเวลาเราต้องออกไปประกอบพิธีต่างจังหวัดภาพนี้จึงได้คืนมาแต่ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าทั้งหมดที่ทำนั้นน่ะมุ่งมาที่ทำยังไงจะเกิดความยอมรับกันถ้าไม่ยอมรับกันมันไปไม่ได้ก็ฝากด้วยทีนี้จากตรงนี้นี่เองหลวงพ่อจากความรู้ที่คุณยายให้เอาไว้ซึ่งมันอยู่นอกตำรับตำรามันก็เป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันแต่ว่ามองไม่เป็นก็มองไม่ออกในระยะ3ปีที่ผ่านมานี้หลวงพ่อได้รับอาราธนาให้ไปช่วยอบรมครูบาอาจารย์จะว่าทั่วประเทศก็ได้ครูบาอาจารย์ที่มาในรายการของฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับวีสตาร์กับครูบาอาจารย์ที่ทางกระทรวงเปิดการอบรมหลวงพ่อไปพบเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเด็กไม่ค่อยยอมรับไม่ยอมรับครูบาอาจารย์
ว่าเตือนก็ยากเมื่อซักถามต่อไปครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะดูจะเตือนเด็กเด็กยกหูโทรศัพท์กลับไปบ้านเดี๋ยวแม่มาแล้วแม่มาลุยครูครูเลยต้องปล่อยเลยตามเลยมันได้เป็นลูกโซ่อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วระหว่างบ้านกับโรงเรียนในกรณีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็มาถามหลวงพ่อแล้วแก้กันยังไงล่ะเนี่ยเริ่มแก้ยากเพราะว่าบ้านน่าจะดูแลที่บ้านก็ไม่ได้ดูแลครูจะทำงานของครูก็โดนที่บ้านก้าวเข้ามาก้าวก่ายทีนี้ยุ่งละก็นึกถึงคุณยายอาจารย์คุณยายก็ได้เตือนเอาไว้จากเรื่องเหล่านี้จากคุณยายบอกให้การที่จะทำให้เกิดความยอมรับกันมาจากความสะอาดหลวงพ่อก็มาถึงทางตันเหมือนกันว่าเราจะทำอย่างไรก็นั่งนึกถึงคุณยายคุณยายนึกไม่ออกนะช่วยด้วยเถอะถึงคราวนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกนะก็ในที่สุดหลวงพ่อก็ได้มาว่านึกถึงคุณยายสักพักเดี๋ยวหน้าคุณยายขึ้นแล้วก็อะไรมันก็ตามมาพอนึกหน้าคุณยายได้สักครู่หนึ่งแล้วก็มันนึกได้ถึงหน้าที่ของพ่อแม่นะหน้าที่ข้อที่หนึ่งหน้าที่พ่อแม่มีต่อลูกข้อที่หนึ่งนะห้ามลูกทำความชั่ว 2. ส่งเสริมลูกทำความดีแล้วข้อที่สามส่งเสริมการศึกษาส่วนข้อที่สี่ข้อที่ห้าเรื่องของเด็กโตแล้วขอผ่านไม่พูดละวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แยกไม่ออกว่าชั่วกับดีเนี่ยเป็นอย่างไรความจริงเรื่องการแยกว่าชั่วดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยุคนี้ที่แยกไม่ค่อยออกความจริงน่ะเมื่อสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะออกบวชทั้งโลกก็แยกไม่ออกตัวนี้ต้องฝากนะทั้งโลกเนี่ยแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชพระองค์ตรัสว่ายังไงที่ออกบวชเนี่ยจะไปแสวงหาว่าที่ออกบวชเนี่ยออกบรรพชาน่ะต้องการแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรคือดีแน่นอนถ้ารู้ว่าอะไรดีกันอะไรชั่วก็จะรู้อะไรน่ะเป็นกุศลคือดีแน่นอนชั่วรวมไปถึงอะไรนะเป็นบุญเป็นบาป
อยู่ในตัวตรงนี้นี่เองทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจ้าชายสิทธัตถะต้องเสด็จออกบวชมาหาว่าอะไรดีชั่วให้ได้ก่อนเพราะพระองค์น่ะจะต้องทรงเป็นผู้ปกครองแว่นแคว้นและจะต้องเป็นผู้นำของชาวโลกแต่ว่าถ้าพระองค์ ตัดสินให้ประชาชนไม่ได้ว่าดีกับชั่วบุญกับบาปเป็นไงทั้งประเทศนะไปไม่รอดอย่าว่าทั้งประเทศทั้งโลกก็ไปไม่รอดและเดี๋ยวนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้แล้วอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลตรัสไว้ชัดหมดแต่ว่าเจ้ากรรมจริงๆลูกเอ๋ยคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะตามได้คนไม่มีปัญญาเขาก็ไม่ตามพระองค์แล้วเขาตามอะไรในการตัดสินดีชั่วของโลกในยุคนี้ปัจจุบันนะลูกนะดีชั่วนะเขาตัดสินโดยกฎหมายนะลูกนะเขาไม่ได้ตัดสินโดยศีลโดยกุศลกรรมบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เขาตัดสินกันโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อปัจจุบันนี้ดีชั่วนะไม่ค่อยจะรู้จักหรอกเขารู้จักแต่ว่าผิดถูกตามกฎหมายแล้วผิดถูกอันนั้นน่ะตัดสินขั้นสุดท้ายน่ะก็ไปอยู่ที่ศาลฎีกาด้วยนะลูกนะหลายปีกว่าจะได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นในโลกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่มองไม่ออกว่าดีชั่วตัดสินยังไงตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ก้าวกายไปหมดเลยก้าวกายไปทุกเรื่องทุกราวแล้วโลกก็จะปั่นป่วนกันหมดทั้งหมดนี้มันเมื่อมันไม่มีมาตรฐานนั่นนะลูกนะดีชั่วโดยกฎแห่งกรรมเขาไม่เอาเขาเอาดีชั่วผิดถูกโดยกฎหมายนี่โดยกฎหมายนี่โดยกฎแห่งกรรมมันต่างกันนะลูกนะก็เลยทำให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนหมดวันนี้คุณพ่อคุณแม่ลืม2ข้อแรกไปแต่มุ่งจะส่งลูกให้ไปเรียนโรงเรียนดีๆคุณครูละแย่หมดเลยว่าก็ตั้งใจจะสอนให้ดีแต่ว่าลูกคุณเกเรก็จะห้ามจะว่าจะกล่าวแต่ไม่ยอมคุณให้วิชาความรู้ลูกฉันก็พอแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าไม่ต้องขนาดเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอยู่ขณะนี้3ปีที่หลวงพ่อต้องไปย่ำอยู่กับพวกคุณครูตามโรงเรียนต่างๆก็มาเจอในสิ่งเหล่านี้ทีนี้เมื่อมาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วถามว่าเราจะแก้ยังไงก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเริ่มแก้กันที่บ้านละแก้ยังไงถ้าความสะอาดที่บ้านยังไม่ได้ดีชั่วก็ไม่ต้องพูด
เรื่องนี้ลองทบทวนกันให้ดีความสะอาดในบ้านความสะอาดทางกายไม่ได้ความสะอาดทางใจก็คงจะยากเมื่อความสะอาดทางกายไม่ได้ความสะอาดทางใจก็จะยากถ้าอย่างนั้นการแก้ไขต่างๆก็คงจะยากเพราะว่าจะไม่มีการยอมรับเพราะเมื่อตามไปถึงบ้านแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณแม่เองก็เริ่มไม่เป็นที่ยอมรับก็ของคุณลูกซะด้วยนี่คือความยากที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวก็ขอฝากเอาไว้นึกถึงคำสอนของคุณยายเมื่อวันหลวงพ่อบวชได้ประมาณสัก2สัปดาห์คุณยายก็บอกว่าท่านต้องช่วยคุณยายเทศแล้วนะยายอายุมากแล้วแล้วก็อย่างที่เล่าให้พวกเราฟังยายพระน่ะยังไม่ได้เรียนการเทศนะยายเพิ่งบวชมาได้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยยังไม่ได้เรียนการเทศหนึ่งไม่รู้ว่าจะเทศเรื่องอะไรจึงจะเหมาะสมกับผู้ฟังไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงมันบวชไม่กี่วันสองยายยังไม่ได้เรียนวิธีเทศยังไม่ได้เรียนเลยยายเพิ่งบวชเนี่ยคุณยายก็บอกชัดนะสอนวิธีเทศกันวันนั้นแหละคุณมันจะไปยากอะไรเรื่องที่คุณจะเทศน่ะเหรอเรื่องที่คุณจะเทศน่ะคุณก็ถามตัวเองสิว่าตั้งแต่มาอยู่กับยายมาถึงยายแล้วน่ะคุณแก้ไขตัวเองเรื่องอะไรได้บ้างตรงนี้สำคัญนะคุณแก้ไขตัวเองเรื่องอะไรได้บ้างนั่นคือหลักการเทศหลักการเทศคุณแก้ไขตัวเองเรื่องอะไรได้บ้างคุณก็เอาเรื่องนั้นแหละมาเทศให้เขาฟังยายแล้วมันจะตรงกับที่เขาต้องการเลยยายบอกยังไงก็ตรงเพราะว่าคนทั้งโลกน่ะเมื่อร้อยปีพันปีที่แล้วเขาก็มีโลภโกรธหลงและอีกเดี๋ยวนี้เขาก็มีโลภโกรธหลงแล้วต่อไปอีกกี่พันปีข้างหน้าเขาก็มีโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่คุณแก้ไขไปน่ะมันก็เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโลภโกรธหลงน่ะมันต้องตรงกับเขาจนได้นั่นแหละคุณเอาเรื่องนั้นน่ะมาเล่าให้เขาฟังไม่ใช่ไปอ่านแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะถ้าอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังนะไม่ใช่ต้องเอาที่คุณแก้ไขตัวเองได้นะมาเล่าให้เขาฟังไม่เหมือนกันนะลูกนะเพราะว่าครูหลายๆท่านไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังมาสอนเขาแสดงว่ายังไม่ได้เอาไปทำแต่ว่าเราเอาไปทำแล้ว
แล้วมาเล่าให้เขาฟังไอ้ตรงนี้ได้ถ้าพูดอย่างนี้นะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคุณเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยเป็นให้คนอื่นประเด็นน่ะมันอยู่ที่ตรงนี้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินดีชั่วไม่เป็นคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เหมือนกับเป็นก็แบบเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กตัดสินทุกอย่างโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวคือเอาตามใจลูกกันหมดเมื่อตามใจลูกกันหมดลูกฟ้องอะไรมาจากโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อหมดแล้วก็สิ่งที่กลัวคือกลัวอะไรคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่กลัวลูกไม่รักจ้ะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยหมดเมื่อปล่อยหมดความดีขั้นต้นของมนุษย์คือความสกปรกความสะอาดเมื่อต้องการจะให้ลูกรักตามใจหมดวันนี้ลูกรักแม้แต่การทำความสะอาดบ้านก็ไม่เป็นล้างถ้วยล้างจานก็ไม่เป็นทุกอย่างในบ้านก็เลยรับผิดชอบอะไรไม่เป็นเมื่อเป็นอย่างนี้สอนดีสอนชั่วก็จะไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเขาฝากด้วยนะบ้านทุกคนดันนะเอาละที่ฟัง DMC อยู่ในบ้านของทุกบ้านรักษาความสะอาดให้ดีจากความสะอาดตรงนี้จะทำให้ลูกทำตัวอย่างให้ลูกดูแล้วให้ลูกทำด้วยจับมือลูกทำให้ได้เมื่อลูกทำได้แล้วความโล่งอกโล่งใจที่ในบ้านมันจะได้การยอมรับอย่างอื่นก็จะได้แล้วต่อไปข้างหน้าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาธรรมะเอามาสอนลูกลูกก็จะรับได้แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ปล่อยให้ลูกไม่รักความสะอาดในบ้านตั้งแต่ต้นวันหลังแม้คุณพ่อคุณแม่เรียนธรรมะแต่ว่ารู้แล้วแล้วจะเอามาสอนลูกยังยากเลยนะขอเตือนเพราะลูกคุ้นกับความสกปรกไปเรียบร้อยแล้วแกไม่เอาหรอกก็แม่ในวัดของเราด้วยนะหลวงพ่อฝากด้วยวันนี้ใครอยู่ที่ไหนก็ตามช่วยดูแลเถอะความสะอาดทุกจุดในบ้านเรือนของตัวความสะอาดวัดที่ตัวไปอยู่ไปอาศัยไปสร้างบุญสร้างกุศลช่วยกันทำให้ดีถ้าทำกันได้ดีอย่างนี้
เดี๋ยวอย่างอื่นแก้ไขได้หมดอย่างที่มีคำอยู่คำหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรกันคนเดี๋ยวนี้ขยะทิ้งได้ทุกแห่งยกเว้นถังขยะพระเจ้าประคุณเอ้ยนั่นเท่ากับบอกว่าพร้อมจะทำความสกปรกเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วฝากนะสิ่งเหล่านี้อย่ามองข้ามจะแก้ไขทุกอย่างที่บ้านจะแก้ไขทุกอย่างที่ที่ทำงาน 1. แก้ไขที่ความสะอาดไม่ต้องพูดอะไรมากใครเป็นหัวหน้าที่ไหนลงมือทำความสะอาดที่นั่นทำก่อนเลยไม่ต้องไปเกี่ยงใครถ้ามีลูกน้องเยอะนำลูกน้องทำความสะอาดนั้นเป็นประการที่หนึ่งพอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นด้วยจากนั้นการจับผิดจะค่อยๆ คลายไปจากที่นั่นแล้วการลงตัวเรื่องต่างๆก็จะตามมาเพราะเราได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณยายให้หลักการเทศง่ายๆคุณตั้งแต่มาอยู่กับยายแก้ไขเรื่องอะไรได้เอาเรื่องนั้นไปสอนเขาเอาไปเทศเขาแล้วคุณก็จะได้ส่วนวิธีการเทศก็ชอบใจวิธีการเทศของครูบาอาจารย์ท่านไหนที่คุณเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมานั่นแหละก็เอาวิธีนั้นมาก่อน เอาหลายๆท่านมารวมกันก็ได้แล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นของตัวเองหลวงพ่อก็ทำตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอวันงานการที่เราทำตามคุณยายแล้วก็ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมยายมาถึงวันนี้ได้งานวันนั้นราบรื่นดีเหลือเกินแล้วก็คือพวกเราเห็นความราบรื่นอย่างนี้บางทีก็คุ้นตามมากแต่ว่าเมื่อไรต้องออกไปต่างจังหวัดแล้วมองย้อนกลับเข้ามาแล้วจะปลื้มใจในสมบัติที่ยายให้เอาไว้คือความสะอาดเหล่านี้หลวงพ่อพักนี้ไม่ค่อยได้ลงฉันที่โรงครัวครับลงโรงทานของคุณยายเพราะว่า 1. ต้องตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆบาง 2. ก็ไปอบรมครูบาอาจารย์หลายๆแห่งแล้ว 3. มันเป็นบุญของเรานะคือเวลาจัดงานทีงก็นิมนต์พระก็ไม่มากหรอกก็ 20,000 วัดมั่ง 30,000 วัดมั่งหลวงพ่อเลยมีบุญใหญ่ก็มีใบอาราธนาไปร่วมงานตามวัดต่างๆอยู่เป็นประจำเลยก็เลยไม่ค่อยได้มาฉันอาหารร่วมกับพวกเราที่วัดอยู่พักนี้หายไปหน่อยแต่ว่าเอาละตอนนี้โรงเรียนใกล้ๆจะสอบกันละใกล้จะสอบก็เลยการอบรมให้กับครูบาอาจารย์ลดลงหน่อยก็คงจะได้อยู่วัดกับพวกเรามั่งแต่ว่าไปยังไงก็กลับมาค้างวัดนะเพราะตอนนี้ช่วงพรรษาไม่ได้ไปค้างที่อื่นหรอกแต่ว่า
กลางวันไม่ค่อยได้อยู่ฉันกับพวกเราเมื่อมองเมื่อต้องตระเวนออกไปแล้วแล้วก็มองย้อนกลับมาที่วัดก็นึกถึงพวกเราที่อบรมพระแสนกันอยู่ขณะนี้นะก็ช่วยฝากกันด้วยว่าวัฒนธรรมของคุณยายในเรื่องของการรักษาความสะอาดช่วยไปทำให้ดีแล้วก็ช่วยขยายให้กว้างไปทั้งที่โรงเรียนทั้งที่วัดที่เราไปอยู่แล้วก็ที่บ้านด้วยเพราะว่าถ้าได้ช่วยทำกันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวอะไรต่ออะไรในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนิดหนึ่งด้วยหลวงพ่อเวลาได้ไปเยี่ยมในจังหวัดต่างๆระยะนี้ไปเรื่อยแล้วก็ได้รับคำชมมาเดี๋ยวคำชมจะมาไม่ถึงก็บอกถ้าด้วยกันทาง DMC ก็แล้วกันคือพระผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานในพิธีตักบาตรที่เราจัดกันอยู่นั่นน่ะท่านก็นอกจากชื่นชมแล้วนอกจากชื่นชมว่าวัดพระธรรมกายมาช่วยทำให้เกิดการตักบาตรทีหนึ่ง 3,000 5,000 เมื่อก่อนนะท่านบอกเมื่อก่อนตักบาตรพระร้อยก็หูยปลื้มใจพอวัดพระธรรมกายมาช่วยกันจัดก็เป็นพันขึ้นมาก็ปลื้มใจตอนนี้ขึ้นไป 5,000 ปลื้มใจตอนนี้เป็นหมื่นแล้วก็15,000 บ้าง 20,000 บ้างก็ไม่รู้ละเมื่อไหร่จะเป็นแสนก็ไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้ท่านก็ปลื้มใจท่านก็มาคุยด้วยมีอยู่หลายรูปท่านถามสั้นๆว่าที่ตักบาตรเนี่ยมาชวนกันตักบาตรทีกันเป็นพันเป็นหมื่นโดยตั้งโครงการว่าตักบาตร 200,000 ทั่วประเทศ 500,000 ทั่วประเทศเนี่ยท่านถามมาคำหนึ่งนะท่านถามว่าเนี่ยตักบาตรกันทั้งประเทศเนี่ยปีละ 500,000 น่ะปีละล้านเนี่ยท่านถามว่างี้คิดได้ไงท่านถามสั้นๆเนี่ยนะคิดได้ไง คิดได้ยังไงแล้วจะให้หลวงพ่อตอบว่าไงล่ะเนี่ยตอบก็ไม่ง่ายนะคิดได้ยังไงก็เลยต้องชักแม่น้ำทั้งห้าเหมือนกันไม่มีวิธีตอบย่อๆแบบครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กก็ครูไม่เล็กนะไม่ใช่ครูไม่ใหญ่นี่ก็บอกว่าก็เอาที่เราเรียนกันมานั่นแหละเราเรียนเรื่องบุญกันมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่าในส่วนตัวก่อนนะท่านถามว่าคิดได้ไงก็หลักการนะคือจะพูดเร็วๆก็พูดไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่เคยถามตัวเองเหมือนกันนะนะ ก็ต้องเริ่มชักแม่น้ำทั้งห้าก็เราก็มีหลักกันอยู่แล้วไม่ใช่เลยว่าหนึ่งนะคนจะเจริญหรือเสื่อมก็ว่ากันไปคนจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับ
ขึ้นกับบุญคนจะเจริญหรือเสื่อมมันก็ขึ้นกับบุญแล้วไงล่ะเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวล่ะจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของทั้งครอบครัวนะคนจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับบุญส่วนตัวครอบครัวจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของครอบครัวเพราะฉะนั้นประเทศจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ประเทศไทยเจริญก็ต้องเติมบุญให้คนทั้งประเทศไทยก็เอาหลักการก่อนนั้นประเทศอย่าว่าเฉพาะประเทศไทยเลยนะประเทศเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นกับบุญของประชาชนทั้งประเทศประชาชนทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เราก็อยากจะเห็นเมืองไทยมันเจริญนะมันก็ต้องเติมบุญให้ทั้งประเทศไทยจะต้องเอาคนไทยทั้งแผ่นดินนะมาร่วมกันทำบุญอันประเทศไทยเจริญเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยประเทศไทยเจริญคนไทยทั้งประเทศนะ ก็ต้องเติมบุญแล้วเติมบุญจะทำไงก็ ก็ชวนคนไทยชวนคนไทยทีละเยอะๆทำบุญแล้วให้คนไทยเยอะๆทำบุญนี่ไปเอามาจากไหนอ่ะจะทำไงอ่ะก็ต้องนิมนต์พระเยอะๆมาเป็นเนื้อนาบุญก็อย่างเงี้ยแล้วทำไมน่ะก็พวกผมพวกท่านถ้าเล่าให้ฟังก็พวกผมเนี่ยนะจัดกันก็เคยคิดนะแต่ว่าไม่จะคิดถึงประเทศไทยหรอกนะก็จัดที่วัดแล้วทำมันไม่เคยได้เรียบร้อยด้านเนี่ยจะช่วยแนะนำยังไงเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยจัดได้เรียบร้อยถ้ากลับไปวัดผมเนี่ยจะทำยังไงให้วัดผมได้จัดแล้วได้เรียบร้อยเนี่ยคิดว่าถ้าผมนิมนต์พระเอาล่ะไปจัดแล้วผมว่ามันก็ไม่เรียบร้อยหรอกท่านทำไงแล้วมันถึงได้เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีผู้ที่ท่านก็เห็นนะเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าว่าจะจัดเพียงเป็นพันเป็นหมื่นเงี้ยแค่ร้อยเดียวโนผมก็วุ่นแล้วทั้งวัดเลย